แจ๋วแฟมิลี่ค่ะเห็นไหมว่าความอุดมสมบูรณ์ของเมืองไทยค่ะเมืองไทยเราปลูกอะไรก็ขึ้นใช่ค่ะปลูกอะไรก็งอกงามพืชผักเมืองหนาวเหล่านี้นะคะไม่จำเป็นต้องไปซื้อจากต่างประเทศค่ะโรงการหลวงแหมแบงกฤษหอบมาซะเยอะเลยอ๋ออร่อยหอบอะไรมาคะพี่ปอหอบผักมาซะเยอะเลยอังกฤษไหนประเทศอังกฤษตางูค่ะแถวพระรามเก้าค่ะจริงประเทศไทยมีวันนี้งานโครงการหลวงผักปลอดสารพิษผักเมืองหนาวตอนนี้หน้าฝนปลายฝนต้นหนาวพืชผักออกงามเลยสดเยี่ยมเชียวเนาะค่ะทำกับข้าวอร่อยอร่อยเดี๋ยวเขามีสูตรให้ด้วยนะมีหนังสือบอกสูตรการทำอาหารต้องมีสูตรค่ะแกะสูตรตามนั้นเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชมแจ๋วอยู่ตอนเช้าๆแบบนี้แล้วรู้สึกว่าอุ๊ยอยากทานผักสดปลอดสารพิษค่ะอยากได้สูตรทำอาหารจากผักเหล่านี้ค่ะสุขภาพดีแน่นอนเดี๋ยวรอติดตามจะไปที่ไหนยังไงแต่ใครที่ว่าอยากรวยค่ะต้องคุยกับคนนี้ค่ะเสี่ยคมค่ะดีจังจังหน่อยเลยอย่างที่เขามีแฟนคลับมาเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกรี๊ดดังมากคุณผู้ชมค่ะอย่าแปลกใจเสียงกรี๊ดที่ได้ยินนั้นคือเด็กของเสี่ยวนี้เสี่ยวมาเด็กใช่ไม่ใช่แฟนคลับไม่ใช่เด็กลูกหลานอ๋อลูกลูกหลานถ้าเสียงกรี๊ดแบบนี้ต้องออกแนวลูกหลานลูกหลานลูกหลานแล้วถ้าเสียงถ้าเป็นเสียงแบบคนที่เราดูแลอยู่ล่ะเจ้าหนี้อันนี้ดีกว่าใครเป็นหนี้อยู่ปลดหนี้ได้ใครไม่ได้เป็นหนี้รวยเงินล้านนี่นะไส้กรอกเงินล้านไส้กรอกแม่ไก่อร่อยจริงๆเลยนะคะวันนี้เรามอบทั้งเซตเดี๋ยวขออนุญาตรอลุ้นได้ไหมคะเดี๋ยวไม่เตาไม่ได้เสียบเขาไม่ได้เสียบค่ะเขาไม่ได้เสียบเตรียมไว้นะคะเตาไร้ควันด้วยใครอยากได้รถคันนี้ไป02-022-7377เดี๋ยวในช่วงแจกแจกแหลกแจกแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้แปลกแต่แจ๋วเคยไหมเวลาไปร้านกุ้ยตงกุ้ยเตี๋ยวร้านอาหารอะไรต่างไม้จิ้มฟันนี่นะคะเขาบอกว่าเป็นของที่ดูเหมือนไม่สำคัญแต่ว่าสำคัญแล้วมันมักจะหายวันนี้แปลกแต่แจ๋วพาไปดูค่ะเขาป้องกันปัญหากล่องไม้จิ้มฟันหายอย่างไรไปติดตามด้วยกันค่ะสวัสดีสวีดัชชาวบุรีรัมเด้อค่ะเด้อแต่ก่อนจะไปที่อื่นตอนเนี้ยเกลขออนุญาตหม่ำแป๊บหนึ่งได้ไหมคะป้าขาป้าขาบะหมี่ไม่งอกหนึ่งชามค่ะขณะที่เกลนั่งรออยู่นะคะก็เหลือบไปเห็นเจ้าขวดนมตั้งอยู่โอ๊ยมีใครมาลืมไว้หรือเปล่าเนี่ยคุณแม่ท่านไหนมาลืมไว้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวนะคะในขวดนมมันมีไม้จิ้มฟันเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะแล้วที่พีคที่สุดนะคะตรงปลายจุกขวดนมถูกตัดออกให้เป็นรูขนาดใหญ่อีกด้วยโอ้เมื่อเกลสงสัยนะคะเกลก็เลยเดินไปถามเจ้าของร้านค่ะก็ได้คำตอบแจ๋วๆมาว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะคะก็ใช้ขวดไม้จิ้มฟันเหมือนกับร้านอื่นๆนั่นแหละค่ะแต่ไม่รู้ทำไมถึงได้หายไปตลอดเลยค่ะหายไปขวดแล้วขวดเล่าก็เลยเกิดการปิ๊งไอเดียเปลี่ยนมาใช้เป็นขวดนมแทนค่ะตั้งแต่นั้นมานะคะก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของร้านไปเลยล่ะค่ะและขวดไม้จิ้มฟันก็ไม่เคยหายอีกเลยค่ะแหมแจ๋วจริงๆเลยนะคะคุณขาอ่ะสำหรับพ่อแม่ท่านใดนะคะที่พาลูกหลานตัวเล็กๆมาทานด้วยก็อย่าเผลอให้เด็กๆเขย่าขวดนมเล่นนะคะด้วยความห่วงใยจากพี่เกลคนสวยค่ะรักนะจุ๊บๆค่ะเขายังสงสัยเอ๊ะทำไมคุณที่ปั่นแหลกจังนะส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกๆไปทานก๋วยเตี๋ยวที่นี่แล้วลูกยังไม่อดนมก็บอกว่านี่ไม่ใช่ขวดนมหนูอย่าดูดไม้จิ้มฟันไม่ใช่ค่ะที่หายไปเพราะว่าเขาเอาไปยันเรือรบไม้จิ้มฟันยันเรือรบไม่ใช่สากกับไม้จิ้มฟันสิเขาขายทุกอย่างไม่ใช่นะเอ้า
ไปทานผักกันดีกว่าค่ะปกติเดี๋ยวต้องไปเป็นเทพธิดาดอยแทบทุกปีจริงค่ะวนเถาวนป่าใบเขียวรู้ไวกันเลยทีเดียวนะคะเพราะไปซื้อผักจากดอยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะคะไม่ต้องไปเป็นแขกของดอยแล้วนะคะเราไปซื้อผักได้ที่พารากอนค่ะนะคะมีงานดีจ้ะผักจากโครงการหลวงโคตรมดเปรี้ยวพันเกี๊ยวครบมาไปรายละเอียดกันก่อนค่ะผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรชาวเขาทางภาคเหนือจากบนยอดดอยถูกลำเลียงส่งตรงมาจำหน่ายใจกลางเมืองกับงานโครงการหลวงรูปแบบตลาดนัดร่วมสมัยแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครภายใต้ชื่อ Royal Project Market แอสสยามพารากอนซึ่งได้เนรมิตจำลองเป็นตลาดร่วมสมัยตกแต่งด้วยไม้และผลผลิตต่างๆเพื่อสร้างกลิ่นอายความเป็นธรรมชาติบนยอดดอยแบบสบายๆภายในงานมีผลผลิตไฮไลท์ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเห็ดในโครงการหลวงอย่างเช่นเห็ดนางนวลเห็ดหอมเห็ดพอตโตเบลโลเห็ดปุยฝ้ายที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์หรือจะเป็นอะโวคาโดและธัญพืชต่างๆที่ออกตามฤดูกาลคัดสรรมาจำหน่ายในงานรวมถึงผลิตผลและผลิตภัณฑ์อื่นๆในโครงการหลวงอาทิซาวรสพีชชาผักชนิดต่างๆไปจนถึงไม้ดอกไม้ผลต่างๆนอกจากนี้อีกหนึ่งความพิเศษภายในงานนะคะนั่นก็คือการนำไฮไลท์ของงานอย่างเห็ดอะโวคาโดและธัญพืชต่างๆมารังสรรค์เป็นเมนูเพื่อสุขภาพทั้งอาหารคาวและหวานโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเพื่อจำหน่ายในงานนี้โดยเฉพาะเช่นเห็ดย่างจิ้มแจ่วลาบคั่วเห็ดเชียงไฮผักสดขนมจีนน้ำยาเห็ดสลัดธัญพืชและอะโวคาโดเค้กชาเขียวถั่วแดงหรือชาผลไม้หมักอีกด้วยสำหรับใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศกลิ่นอายแบบบนดอยและทำความรู้จักกับมูลนิธิโครงการหลวงรวมถึงผลผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆจากยอดดอยกว่า38แห่งสามารถไปได้เลยนะคะระหว่างวันที่22ถึง26กันยายนนี้ที่งาน Royal Project Market แอสสยามพารากอนณศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะหลากหลายผลผลิตคุณภาพส่งตรงจากยอดดอยสู่ใจกลางเมืองแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วล่ะค่ะบรรยากาศจากยอดดอยส่งตรงถึงผู้บริโภคเราไม่ไปขึ้นดอยกันแล้วนะคะวันนี้งานโครงการหลวงดีๆแบบนี้ก็ต้องถามท่านนี้ค่ะคุณปิยรัตน์เทศดนตรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทสยามพารากอนดีเวลลอปเมนต์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณเองค่ะสวยมากต้องบอกว่าวันนี้พอเราเดินเข้ามาเห็นการจัดวางแล้วเราก็โอ้โหตื่นตาตื่นใจตื่นตาตื่นใจอยากจะไปช็อปกันบัดนี้เลยนะคะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่างานพืชผักโครงการหลวงครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างคะก็เป็นงานที่สุขคัสสยามพารากอนร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงนะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่2โดยที่ปีนี้เรามี3อย่างที่เราจะเป็นไฮไลท์อ่ะนะคะมีอะโวคาโดนะคะมีเห็ดค่ะแล้วก็มีเหล่าพันธัญพืชต่างๆค่ะข้าวธัญพืชคนนิยมทานธัญพืชใช่ค่ะเพื่อสุขภาพแล้วก็จะมีเป็นไฮไลท์ค่ะทำไมถึงเลือกอะโวคาโดเป็นไฮไลท์คะมีความพิเศษอะไรคะสำหรับเป็นสิ่งที่ออกประจำฤดูนี้ค่ะเป็นฤดูกาลก็จะมีอะโวคาโดเยอะเห็ดมีเยอะนะคะส่วนธัญพืชเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าเอามาแนะนำให้ประชาชนได้รู้จักมากขึ้นว่าโครงการหลวงเนี่ยมีธัญพืชอะไรบ้างมีข้าวดอยที่ปลูกค่ะที่ปลูกโดยใช้น้ำไม่เยอะมากเพราะว่าปลูกบนที่สูงค่ะเนี่ยค่ะมันจะมีอย่างหลากหลายมากข้าวบางพันธุ์เราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นนะคะอย่างเช่นข้าวลิกาอย่างเงี้ยก็เป็นข้าวเนี่ยอันเนี้ยค่ะกำลังมองว่ามันเล็กเหมือนข้าวญี่ปุ่นข้าวกล้องหอมนีนมีข้าวมีถั่วต่างๆข้าวบือซอมีคือเป็นข้าวแปลกๆใช่ค่ะเป็นข้าวพันธุ์ที่ปลูกบนดอยที่ปลูกบนดอยค่ะข้าวกล้องดอยสีแดงนะคะข้าวกล้องข้าวเหนียวกำมะเล็ดลินินอันนี้เป็นยังไงคะค่ะมะเล็ดลินินก็เป็นยากอย่างคือก็บอกไขมันดีพวกนี้คือเกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดเพราะฉะนั้นผักของเราแล้วก็ธัญพืชพวกนี้ปลอดสารถั่วอาซูกิอันนี้ที่บอกว่าเด่นๆเลยทำอร่อยก็อร่อยเป็นตัวเองคล้ายถั่วแดงคือเขาดังที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เรามาปลูกได้เองแล้วรสชาติดีมากๆสำหรับถั่วอาซูกิก็มีดีงานนี้เหมือนกันนะที่เราเคย
ไปงานแล้วเขามาทำเป็นแบบถั่วแดงอ่ะแดงกวนใช่ใช่ใส่กับชาเขียวใส่กับอะไรใช่ค่ะใส่กับไอศครีมได้อร่อยมากต้มกะทิก็ได้แล้วก็ต้มเหมือนถั่วเขียวธรรมดาใส่ขิงก็ได้ค่ะอย่างนี้ต้องไปแล้วนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพืชผักต่างๆนี่เห็นปลอดสารพิษ 100% สบายใจใช่ค่ะและที่สำคัญคือสดเพราะว่าส่งตรงมาทุกวันเลยเหรอคะมาจากเชียงใหม่ค่ะโอ้ไม่ได้คิดว่าเออวันนี้มายังไม่หมดพรุ่งนี้ขายต่อเหี่ยวไม่ใช่คือส่งมาวันต่อวันวันต่อวันขายไม่ทันไม่ทันไม่ต้องบอกว่าเราอ่ะไปซื้อไม่ทันเพราะว่าไปแล้วจะหมดก่อนจริงแต่คุณผู้ชมไปได้นะเพราะว่าแต่ละวันทุกวันเขาเยอะแล้วเขาสั่งมาทุกวันวันละประมาณ 4,000 ถึง 5,000 กิโลแล้วก็เราจะเติมของทุกประมาณ40นาที50นาทีมีแน่นอนว่าโครงการหลวงเองก็มีผลผลิตที่เยอะมากเยอะมากค่ะพอรองรับความต้องการ38ดอยค่ะ38ดอยนะภาคเหนือค่ะเนี่ยอย่างเห็ดอย่างเงี้ยอย่างเห็ดก็มีหลากหลายแปลกๆทั้งนั้นเลยเห็ดหัวลิงเห็ดใช่ปุยฝ้ายค่ะปุยฝ้ายอันนี้แปลกอันนี้มาจากทางโครงการหลวงเหมือนกันใช่ทั้งหมดค่ะอันนี้ก็แปลกอันนี้ชิตาเกะชิตาเกะอันนี้ค่ะแต่ขอโชว์อันนี้ดีกว่านะคะอะไรใหญ่มากอันนี้เป็นเห็ดพัทเบนโลค่ะคือถ้างามมากๆก็จะใหญ่มากใหญ่เท่าฝ่ามือเลยค่ะส่วนใหญ่เราก็เอาไปทำอะไรทานได้ครับซุปไหมคะหรือยังไงทำไม่นี่ได้ค่ะเอาไปย่างธรรมดาก็ได้แล้วก็จิ้มน้ำพริกนะคะเอาไปทำเป็นส่วนผสมกับแฮมเบอร์เกอร์ได้เอาไปผัดได้เก๋มากฝรั่งเขาทานอย่างแฮมเบอร์เกอร์เราจิ้มน้ำพริกเลยถ้านึกไม่ออกนี่ต้องดูในนี้อันนี้ต้องในนี้เมื่อกี้ดูแล้วแต่ละเมนูนี่น่าทานทั้งนั้นเลยเมนูเห็ดนี่เธอเตรียมจะขโมยกลับบ้านละต้องบอกเลยเอาไว้ตรงล่างเลยเห็ดดีมีขายเล่มนี้จำหน่ายในงานเล่มละ300บาทค่ะแล้วรายได้ทั้งหมดก็มอบให้มูลนิธิโครงการหลวงค่ะสำคัญก็คือเขาจะเอาผลิตผลของโครงการหลวงมาแนะนำให้เราดูว่าเราเอามาทำเป็นอาหารอะไรได้บ้างค่ะเห็นว่าภายในงานนี้นะคะมีพืชผักผลไม้ของโครงการแล้วก็ยังมีการสาธิตการทำอาหารจากเชฟด้วยไม่ได้ถึงขั้นเป็นการสาธิตค่ะแต่ว่าปรุงแล้วก็จำหน่ายปรุงแล้วก็จำหน่ายเลยนะอย่างเห็ดก็เอาไปทำเป็นน้ำยาเห็ดเอาไปทำเป็นน้ำพริกนะคะให้เราได้ชิมค่ะแล้วก็พวกธัญพืชและข้าวต่างๆเนี่ยเชฟก็เอาไปดัดแปลงทำเป็นเค้กนะคะอะโวคาโดเนี่ยก็เอาไปทำสลัดแล้วก็ไปทำพวกดิปมาค่ะนะคะพวกนี้ค่ะจิ้มเราก็ลองไปชิมดูนะคะแต่ถ้าเกิดอยากกลับไปทำก็บอกแล้วเล่มนี้มีเห็นว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยให้เราทางพารากอนเนี่ยให้กับมูลนิธิโครงการหลวงทั้งหมดค่ะเพื่อนำไปพัฒนาพันธุ์พืชนะคะแล้วก็ไปทำงานวิจัยต่างๆพัฒนาพันธุ์แล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยได้ปลูกแล้วก็เอานำกลับมาสร้างรายได้ขายสร้างรายได้ค่ะก็คือทั้งสถานที่ก็เอื้อให้ค่ะเลยฟรีใช่ค่ะสินค้าทุกอย่างก็คือให้ทั้งหมดไม่มีการหักใช้จ่ายใดๆแล้วผู้บริโภคก็ได้รับประทานของดีมีประโยชน์ใช่ปลอดสารพิษนะคะนะคะดีจังเลยใกล้หน้าหนาวแล้วด้วยนะพืชผักผลไม้จะอู้ฟู่มากสุดยอดเลยค่ะจะซื้อแบบกลับไปปลูกที่บ้านก็ได้ด้วยเหมือนกันอ๋อใช่ค่ะมีต้นอะไรค่ะต้นอะไรคะอันนี้ต้นใบทานค่ะใบทานคือเป็นเหมือนกับสมุนไพรฝรั่งแต่เรามีขายได้แล้วมิ้นหลายคนบอกว่ามิ้นกับสะระแหน่ต่างกันยังไงมาดูอันนี้ค่ะชิมได้เลยนะคะชิมได้ชิมได้จริงๆค่ะเพราะว่าปลอดสารพิษชิมได้เขาสะอาดกลิ่นเหมือนมิ้นเลยคือของพวกนี้เวลาทานแล้วเหมือนแปรงฟันเลยเหมือนกลิ่นเหมือนกับว่าเวลาเราทานไอติมรสมิ้นใช่เออรู้แล้วค่ะมันต่างกันยังไงมันจะพืชตระกูลใกล้ค่ะมิ้นยาสีฟันคุณหนึ่งฝากไว้หน่อยค่ะงานของเรามีวันไหนถึงวันไหนมีวันนี้ถึงวันที่26กันยายนค่ะค่ะที่ศูนย์การค้าสยามภารกรแน่นอนนะคะต้องไปแน่นอนใจกลางเมืองไปช้อปปิ้งของผลิตภัณฑ์แบบนี้บนดอยจากโครงการหลวงกันให้จุใจเลยวันนี้ขอบคุณคุณหนึ่งมากมากจากสยามภารกรนะคะขอบคุณมากค่ะเอาล่ะช่วงหน้านะคะวันนี้แจ๋วแจกอาชีพค่ะใครอยากมีอาชีพนะคะไส้กรอกแม่ไก่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องความอร่อย020227377เดี๋ยวช่วงหน้าลุ้นด้วยกันค่ะ